ใส่นะเนี่ยเลยเอาอันนี้ใส่ด้วยเวลาน้ำเดือดขึ้นมาน้ำก็จะพุ่งตัวมันมันนั่นปิดดูพอก็ใส่ข้าวลงไปแต่มันเนี่ยดูมันรวยดีนะเมย์นะนี่แล้วก็รวยงาอีกแต่ก็ดมทุกบ้านนะเมย์มาตลาดเนาะดูที่เราส่งบ้านนี้ปิดดูแล้วส่งบ้านเราเลยนี่ปัจจุบันตำได้แล้วต้องให้ผู้ชายมีแรงเยอะหน่อยคนตำเป็นผู้ชายแล้วก็มีเราเทียมหมูกระเช้าเข้าไปได้ด้วยเบ็ดเราเทียมน้องนี่ที่กินเวลาตามคบปุ๊บต้องตามตอนที่ข้าวยังร้อนอยู่จะได้ละเอียดเร็วถ้าข้าวเย็นแล้วจะต้องใช้แรงเยอะหน่อยตอนนั้นก็ใช้เวลานานข้าวปุ๊บจะใช้ในเวลาที่มีพิธีกรรมถ้าเป็นศาสนาพุทธก็จะเป็นแบบพุทข้อมือปีละ2ครั้งแต่ถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็จะเป็นคริสต์มาสหรือว่างานปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่อย่างเงี้ยก็จะทำข้าวปุ๊กันโอ้ยบ้าคนเรือก็จะทำกันทำข้าวปุ๊กทำขนมแบบชนเผ่าปลาปลากะยอก็เป็นพิธีกรรมแบบดั้งเดิมหมูตันเวลาตามถ้าติดกับไอ้ไม้ตัวนี้เราต้องใช้งาลูกกับไม้เราจะไม่ได้ติดไปแค่แอบดูเอาจูปีบอ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 ต้องเจอพ่อดูเวลาตามก็ช่วยกันหลายคนคนเดียวก็เหนื่อยถ้าหลายคนคือกันจะเสร็จเดี๋ยวนั้นจะขยับเป๊ะเขาดูเพื่อนอะจะทิ้งแรงเนาะตัวเย็นเนี่ยเนี่ยพอโดนเนี่ยมาเปลี่ยนแล้วจ้าดอนนะคือตัวคิวเลยใช่ไหมก็ใช่ตัวนี้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 เมื่อก่อนก็มีโคกกันทุกหลังคันเรือก็มีต่างคนต่างทำแต่เดี๋ยวนี้โคกที่ตามตัวนี้ก็ไม่มีแล้วเหลือแค่โคกเดียวทั้งหมู่บ้านก็มาทำกันที่นี่ตัดเย็บบูมันนี่ไงเนี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้เลยนะเดี๋ยวไม่ตัดแดดร้านเลยนอนตัวร้านเนี่ยเดี๋ยวจะแต่พี่แคปเป้คนพี่เป้คนเนี่ยแต่ร้านเลยเนาะเดี๋ยวจะได้เรียนนะเสร็จแล้วไอ้สัตว์ชื่ออ่ะเจ๊ดกแต่เนี่ยอะไรอะไรนี่ไม่ได้เลยแบบนี่นี่คนนี้นะเนี่ยพี่เป้พูดเล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 ยพ
ว่าตัวว่าเดี๋ยวนี้เก็บเพิ่มรอบๆเหมือนดินนี้ของก่อนเลยดีเกินให้อ่ะจะเอาแบบห่อไว้อย่างนี้เพื่อเก็บไว้กินหลายวันได้เวลาถ้าเย็นแล้วก็เอามาซอยสุดซอยเอามาปิ้งหรือว่าเอามาทอดก็จะห่อกันแบบนี้ใช้ตอกมัดตากยอเนี่ยชอบห่อของแบบนี้ไม่ว่าข้าวไม่ว่าข้าวปุ๊บก็จะทำแบบนี้นี่ห่อไอ้นี้